สวัสดีครับสำหรับวันนี้ครัวเต็มใจมีสูตรน้ำจิ้มลูกชิ้นอร่อยอร่อยมาฝากกันนะครับวัตถุดิบอันดับแรกเลยเราจะมีพริกผงนะครับผมจะใช้น้อยนิดนึงเพราะว่าพริกผงวันนี้เผ็ดมากถัดมาเป็นกระเทียมครับบุบเล็กน้อยซอสพริกศรีราชาครับผักชีให้เราหั่นเป็นท่อนนะครับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายเกลือน้ำกระเทียมดองน้ำมะขามเปียกแล้วก็ลูกชิ้นก็ให้เราเลือกแบบลูกชิ้นเกรดดีหน่อยนะครับน้ำเปล่าครับน้ำมะขามเปียกครับที่จริงใช้น้ำมะขามเปียกก่อนเพราะว่าเราต้องนำเปรี้ยวมาชูโรงเสร็จแล้วค่อยตัดด้วยน้ำตาลกับเกลือนะครับเราถึงจะทราบว่าเราจะทำน้ำจิ้มให้ออกมารสไหนสไตล์ไหนนะครับเอาหมดเลยถัดมานะครับก็ตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บนะครับเราจะรอให้น้ำตาลเราละลายก่อนนะครับกระเทียมครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยกระเทียมดองนะครับซอสพริกศรีราชาครับแล้วขอไปล้างใส่ให้หมดก่อนครับหลังจากที่เราใส่วัตถุดิบต่างๆลงไปแล้วทีนี้เราก็เคี่ยวนะครับเคี่ยวให้ทั้งคู่ให้ส่วนผสมต่างๆเข้าๆกันนะครับเดี๋ยวเราชิมรสชาติแล้วก็จะตัดด้วยเกลือนะครับรสชาติเดี๋ยวเราจะปรุงในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเคี่ยวจนให้เขาออกลักษณะค่อนข้างเหนียวให้จับกับลูกชิ้นของเราได้นะครับตอนนี้ความเปรี้ยวก็โดดไปนะครับตัดด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับหลังจากนั้นก็ตัดเกลือลงไปเล็กน้อยนะครับคนให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันอีกทีแล้วก็จะชิมรสชาตินะครับพริกผงครับเสร็จแล้วครับน้ำจิ้มลูกชิ้นสูตรโคเดียมใจเดี๋ยวไปย่างลูกชิ้นแนะนำมาจัดจานเสิร์ฟนะครับ
ครับนี่ก็เป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นสูตรครัวเดิมใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับอร่อยแน่นอนทานพร้อมกับลูกชิ้นอบในหม้ออบลมร้อนนะครับซึ่งลดการทานน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับโอเคนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ดวงใจ.com ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ